saying? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พอออฟตีแล้วนะคะวันนี้นั้นจัดจะเข้าบริพอกันน้องว่านนะคะน้องว่านจริงหยุ่งค่ะค่ะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดคลิปลงให้เบิ่งนะคะเนาะพญายบ่อยู่ค่ะพญายไปเฮ็ดงานแล้วนะคะก็เลยเป็นหยุ่งๆนะคะหยุ่งน้ำดูดน้ำเต่าวันนี้ก็ได้นะคะที่ทอดก็ได้มาแวะหาน้อยนึงค่ะมากินสตรอเบอรี่อันนี้ค่ะสตรอเบอรี่ติดเสือมากนะคะมันจะเปรี้ยวอมหวานนะคะจึงเรียกมาตำอยากกินตำใส่กับปุ๋งนะคะเนาะติดซื้อมา2แพ็คให้หน่อยไปแพ็คนึงค่ะติ๊กเรียกมาตำใส่กุ้งน้ำเนาะค่ะมาซิมค่ะไปจังไดเนาะเอามาตำมันสีแสบอยู่ค่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยนึงนะคะนะบริมาเหมือนนึงกับคิดหอยค่ะบริอ่านคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเลยเป็นไงปันไดค่ะชุดนี้ทำนี่ตอนนี้สตรอเบอรี่กำลังอันนั้นค่ะเป็นกระแสกินตามกระแสแล้วค่ะสตรอเบอรี่มาจากไซบุ้นนี่ค่ะเธออยากจะว่าจะพาไปเก็บหอยเปลี่ยนอีกเก็บหอมน้ำมันดุเธออยากจะพาไปเก็บหอยอ่ะหอยอ่ะจุบนะคะมันนั้นเธอว่าจะมาต้มแล้วก็มาแกะเอาแต่อันมันเอามาอันนะคะเอามาแกงเส้นกับเค็กนะคะอากาศบดีก็เลยบดไปเดี๋ยวเบิ่งกันแบบอื่นนะคะเพราะอากาศมันดีเดี๋ยวหนูเดี๋ยวติจะไปพาไปเก็บเนาะเฮ้ยแข่งเก็บมาสุดาสุดกินเมื่อไหร่ค่ะเบรคให้เก็บให้เบิ่งสั่งครึ่งดิบครึ่งสุกค่ะกำลังหวานหวานจุ๊ยแซ่บด้วยค่ะสตรอเบอรี่บางชุดกระถูกบางชุดกระแพงค่ะชุดนี้เดี๋ยวไปซื้อมานี่ทั้งชุดเก่าโค่นค่ะสองหมดจะแล้วชุดเก่าโค่นค่ะพี่นายบอยู่พี่นายไปทำงาน2เดือนค่ะตอนเนี้ยเ
ยายมายกบ่ลำบากดอกค่ะนั่นขายไปไกลๆนะคะเนาะขายยังกับไปซื้อเอาค่ะบางทางนั้นพ่อเด็กหมูนะคะน้าว่าคุณยายเป็นงานอีหยังนะคะคุณยายเราเป็นงานเรือนะคะทำงานเรือแล้วก็เป็นคนดูแลแบบว่าต้องความสะอาดนะคะเพชรกับเข่าให้ลูกเรือนะคะแล้วก็ต้องความสะอาดเก็บนั่นแหละค่ะบางทีก็ไปขับเรือซอยบอสค่ะบางทีบอสเพิ่นต้องการแบบเทพธุระอย่างนั้นสิค่ะเพิ่นยังไปขับซอยนะคะเนาะสลับกันไปปกติแล้วเพิ่นยังไปทำงานเดือนหนึ่งกับมันอยู่บ้านเดือนหนึ่งค่ะแต่ชุดนี้ไปแทนข้าเจ้านำค่ะข้าเจ้าหยุดขอหยุดเพิ่มเขาจะขอหยุดเพิ่มได้เหตุต่อเป็น2เดือนนะคะขนาดเท่าตำแล้วยังเปรี้ยวอยู่ค่ะสตรอเบอรี่ไอสตรอเบอรี่มันอะไรมันปันแดดปันไหนค่ะดูสิมันยังไม่ก็เขียวอยู่เลยมันก็เลยเปรี้ยวโทษด้วยค่ะมีสิทธิ์สั่นอ่ะจำเอื้ออากาศดีๆจะพาไปเก็บหอยค่ะเบิ่งก่อนนะคะเนาะต้นน้ำตังโชว์ดีค่ะเอาไว้ต้นหน่อยถ้าเป็นหน่อกับมดแล้วนะคะเนาะมาดูเดี๋ยวคนเดี๋ยวเขามาติดตามมาพบกันใหม่นะคะนอกกับคลิปหน้าค่ะคลิปเนติกอะมาทักทายเกิดหอยค่ะก็ได้มาหานะคะเนาะเก็บเนตเต้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ